ำลังจะกลับนะครับผมแทนที่ผมจะได้นกนะครับกลับกลายเป็นว่ามาเสียไม้เศร้านะครับเอามาให้ดูให้พ่อพ่อเอาแล้วครับพ่อพ่อหักคอเลยครับผมตายนะผมไม่น่าเอาลงมาให้ดูนะครับผมน่าจะบอกว่าลืมไว้ที่บ้านครับเรียบร้อยเลยครับนี่ครับดูครับแกวเลยครับผมโอ้โหครับเรียบร้อยเลยครับผมอุตส่าห์นั่นผมจะต้องได้ไปซื้อใหม่อีกสบายสบายแล้วนะครับเอาพเนียดมาให้ผมดูอีกนะครับนะครับแล้วก็ทิ้งอะไรให้ผมไม่รู้ครับผมนี่600ขาดทุนอีกตั้งหากนะครับโอ้ยนะครับนี่นะครับแกเอาเลยนะครับแกเอาแล้วไม่ให้ผมเอากลับบ้านใช่ไหมนี่ให้ผมกลับบ้านไหมนี่บอยโอ้ยครับสิเก่าไปเชื่อที่นี่แล้วบ้านนี่แต่ว่าหัวเศร้านี่ไม่ให้นะครับเพราะว่ามันจะไม่เข้ากันกับพะเนียดเฮ็ดพะเนียดใช้พะเนียดครับใช่ครับเรียบร้อยเลยครับผมวันนี้โอ้ยนี่ครับแกมาให้ผมดูนะครับแกอยากได้อยู่แล้วนะครับผมก็นึกว่าแกจะไม่เอานะครับก็เอามาให้ดูแล้วแล้วก็จัดเลยครับผมถือไม่วางทดสอบไปแล้วเมื่อกี้นะครับชักขึ้นประมาณ8 เมตรนะครับเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่พะเนียดนะครับแต่อยากจะหนักอยู่ครับพะเนียดอันนี้คือหนักนะครับหนักมากครับอาจทราบอาจจะครับมันหนักครับมันหนักอยู่นะพ่ออันนี้มันอย่างหนักจะน้อยวะเป็นไปได้หาพะเนียดที่เบากว่านี้นะครับมาใส่มีอยู่3 ดังแล้วพะเนียดพ่ออ่ามาบนทางนี้ดูครับถ้าเกิดมันหนักก็เอาออกเหลือ7 เมตรนะพ่อนะเอาออกเหลือ7 เมตรก็ได้บ่ออกก็บ่อเนามันมีพะเนียดหลายรุ่นอยู่บ่ใช่2 คนโอ้เรียบร้อยเลยครับผมก็ได้มาข้างหน่อยก็นี่เลยครับโอ้ได้อันนี้น่าจะได้เบานี่นะได้โอ้นี่เบาครับใช้ได้เลยเจาะเบาก็นี่ก็มีครับล้างนึงเจาะนะครับทำหัวใส่ตรงนี้นะครับนี่ต้องใส่บางทีมันเกี่ยวกันมันวะใช่ครับใส่ตัวนี้ครับประมาณนี้นะครับผมนี่แหละทำแบบนี้แหละว่านี่จะว่าใส่หัวตัวนี้เงาครับแล้วก็เจาะแล้วก็เอาที่ล็อกอย่างเงี้ยครับเออบ้านล็อกพันยาว่าเฮ็ดสมองลูกนี่ต้องห้อยก็นี่สวรรค์ซี่เลยซี่แม่ตัวนี้ก็ได้นี่ครับสวรรค์ซี่แจ๊บเข้าไปครับคัดเขาตัวนี้ได้ก็ต้องออกแบบเองออกแบบเองมีช่างอยู่เนาะมีช่างทำอยู่เนาะเอาพอเฮ็ดเอาเร็วๆโอ้เชื่อมตัวนี้ให้พ่อแล้วให้ลูกหลานครับให้แถวนี้เขาเชื่อมให้ดูเชื่อมครับที่เกี่ยวครับเกี่ยวมันโอ้เรียบร้อยเลยครับผมวันนี้เชื่อมอะไรนี่ครับสวรรค์ซี่จะเจ้าหู้เล็กตัวหู้อันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมนี่ที่จะเล่นไม้เศร้านี่ครั้งแรกละหลังจากที่ปีนมาตลอดชีวิตปีนมาตลอดจนว่า10 ปีแล้วเนาะสวรรค์ซี่ตกก็ไม่ตายแล้วสิโอ้ยขี้ก็ตกแล้วนะครับโอ้เรียบร้อยเลยครับผมเอาให้ผมเอากลับบ้านซะบ่ยังมาพ่อจองเอาเงินก็เอาเงินก็เอาใส่มือเลยนะครับผมยังไม่ได้รับเลยนะครับแต่ว่าเอายัดใส่มือแล้วแกยิ่งอยากได้อยู่นะครับเขี้ยนแบบไรปลาเล่นบ่ระวังโดนไม้เศร้านะดูครับนี่นะครับผมความอยากได้ของคนมันเป็นแบบนี้นะครับนะครับโอ้ครับเสียไม้เศร้านะครับผมสงสัยผมไปต่อพรุ่งนี้คงได้ปีนอันนี้ใช่ไหมตัวเดียวกันนี่ใช่ไหมนี่อันเดียวกันไหมนี่ซีเมนต์แบบนี้นะพอคือว่าตัวนี้เรามันให้เบี้ยงใบไหมให้เบี้ยงใบใส่หลังขี้หม้อใส่ไหมครับโอ้โหครับผมเสียไม้เศร้าเลยนะครับโอ้ตัวนี้ตัวสุขันเบ็ดเลยเนาะครับผมนี่เป็นอันที่8นะครับนี่ที่มันซุบใช่ไหมครับผมซุบเสียบไว้เฉยๆครับดึงออกครับดึงออกเลยครับดึงออกครับออกไหมเนาะสงสัยผมจะได้เอากลับบ้านเหมือนเดิมนะนี่ไม่สูงดูครับความพยายามถ้าดึงออกเอาให้แต่ถ้าดึงไม่ออกพอมากลับบ้านนะเงียบครับเงียบไม่พูดอะไรระวังอัน
พลาสติกมันหักนะเอาดีๆดีๆมันคือขั้นเบ็ดพวกใช่ครับอันดีๆดีๆที่มันไหม้แล้วนี่ครับผมทำไม้ไว้ข้างในกันมันหลุดกันหักครับเอาทำไงได้ไหมเนาะทีนี้เนาะถ้าไม่ได้เอาคืนนะครับนี่เอาคืนฮะเอาพยายามบอกใส่กันพยายามออกช่วยกันโอ้ยออกไปได้แล้วนี่ไอ้ผมออกกลับซะบ่มีพอในโซเวพอหาอยู่พอได้ทำหมดเตรียมเอาไว้เตรียมได้ไหมเนาะได้ไหมเนาะนี่เนาะคนตัวเขาแน่นครับโอ้โหมันไม่แน่นมันก็หลุดเวลาเราดึงลงมาหรือยังไงมันหลุดเชื่อมหลอกว่าเชื่อมหลอกไม่เอาเชื่อมหลอกเห็นหลอกสงสัยไม่ได้แล้วมั้งได้พ่อพัวไม่ได้แล้วครับผมได้มาเจอครับโอ้โหครับดูครับความนี่แหละครับผมความอยากได้ของคนนะครับเจอปุ๊บก็เอาเลยนะครับผมไม่ได้เอาลงมาให้ดูนะครับแกไม่ได้ครับผมสรุปแล้วแกไม่ได้เพราะว่าช่างไตใส่กาวอย่างดีเลยทำไมเอาไปเก็บเร็วจังอ่ะผมจะเอากลับอยู่ไงผมจะเอาเศร้ากลับอยู่เศร้านี่แหละเศร้าไปพอดีแก่แล้วเนาะพ่อเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาลงมาดูครับแก่แล้วทีนี้มันเป็นเขาช่างต่อยเอากาวร้อนหยอดหยอดลงไปก็เลยเอาอย่างนี้ก็เลยให้ไปทั้งหัวเลยแต่ทีเนี้ยคุณพ่อให้ผมเลือกระหว่างอะไรนะระหว่างเงินกับนกถ้าเอานกนี่คือไม่ได้เงินนึกว่าจะได้ทั้งนกทั้งเงินไม่ได้ทีนี้ไม่ใช่ราคาพันน้อยนกต่อดิวตันได้กี่ตัวแล้วนกริวนี่6 ตัวยังวะ6 ตัวได้6 ตัวครับตัวเราได้6 ตัวถ้าเอาตังไปนี่คือไม่ได้นกถ้าเอานกไม่ได้ตังไม่ได้ตังแลกกับเศร้าเลยตุ่มดังนี่ก็ไม่ได้กงก็ไม่ได้อีกไม่ได้โอ้ไม่มีกงให้อยู่โอ้มีกงให้อยู่มาดูกงสิบกว่ากงอยู่น่ะเรียกเอาเลยดูครับดูความอยากได้เอาให้ผมคืนซะนี่ว้าไอ้ไม่ได้ไอ้ดีไม่ได้ได้ครับไอ้ดีผมไม่ค่อยได้ใช้นะนี่ที่ดูครับดูความใหม่ดูแล้วยังอยู่อยู่เลยนะครับอันนี้พอคิดตัวนี้บานเอาครับเอาเทปดำมาปิดใหม่ปิดใหม่เมื่อกี้แก่แล้วผมช่วยแล้วจนเจ็บมือเออบ่ได้แก่ไม่ได้ผมก็เลยกลัวมันหักเออเดี๋ยวมันจะเสียของก็เลยเอาไปทั้งหัวเลยเอาขึ้นมาสิปรับห้องหมุนบ่ครับผมเอาสอนแล้วทีนี้ครับเจอเซียนรุ่นใหม่สอนเซียนรุ่นเก่าแล้วทีนี้หมุนปั๊บครับหมุนนิดนึงครับบิดนิดนึงบิดแล้วครับบิดแล้วก็ประมาณนี้ครับอยู่ครับเวลาเอาลงก็หมุนคืนบิดคืนเข้าใจครับนี่นะครับผมเซียนรุ่นเก่าก็มาเรียนรู้จากเซียนรุ่นใหม่ปอกเรียบผมว่าดู YouTube เยอะไปไม่นี่เห็นเขามันจะสู้ปีนเหรอมันสู้ปีนได้ไหมล่ะว่าปีนมันจะตกตายแล้ว ปีนมันจะตกตายต้นไม้มันไม่มีแล้วต้นไม้อ้อยไรมันเขาต้นเล็กๆเขาตัดทิ้งหมดเหลือแต่ต้นสูงสูงสูงคือเราใช้เศร้าใช้ง่ายเล็กๆมันน่ะห้อยง่ายเล็กโอ้ยผมกลับได้ผมกลับเดินร่างไหมนะครับผมหวังแล้วเอางี้เอาไงผมเอานกดีกว่าโอ้ยผมมานกตาใจว่าชื่อได้จะเป็นยืนแน่เอาตังมาใช้ให้นกเอาเดี๋ยวจะทั้งนกทั้งตังไม่ได้เหรอไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปเอาใครอันนี้มันตุ้มเขากงเขากงเขาหลวงพ่อนี่ไปดู10 กว่ากงอยู่นั่น10 กว่ากงเอาไปเอาจะใส่เอาใส่มันไปเอานี่คืนมาดูกงเอาคืนไปแล้วเอามาเรียกดูกงมาดูกงนี่ให้กงอีกโอ้กงนี่ถือว่าเป็นค่าหัวเศร้าเออกงเนี่ยค่าหัวเศร้าเออไปดูครับพี่น้องไม่ยอมวางเลยครับผมกลัวผมเอากลับนะครับดูที่วางก็ไม่กล้าวางเอาไปเก็บไว้ในบ้านในกงอ่ะจะให้มันเต็มนี่โอ้จะให้เต็มไปเลยนะปีนี้จะใส่มันว่างกี่กงครับนี่เป็น10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ครับ10 กงเจ้ากงไหนเอามันกงที่เอาเล็กๆครับเล็กๆหรือผมมีกงอยู่บ้านกงเล็กเอากงนี้นี่กงนั้นมันกงเขาเหรอกงที่อยู่ในกับเจ้าหลิวอะอยู่เจ้าหลิวกงเขากงเขาเออเจ้า
ถ้าใส่ไปเอาไปอย่างนี้ไปก็ได้ฮะเอาอย่างนี้ไปก็ได้ นี่คืออะไรนี่เอากระกงนกเลยกงแน่นะนี่กงนกแน่นะนี่นึกว่าของเก่าของเก่าถ้ารู้ว่าจะใส่กงใหม่เอาอย่างนี้ใส่ไปก็ได้โอ้เอาเอานี่เราใส่นี่อันนี้กันนกกระจอกนี่เออเอาเอานี่แหละเอานี่แหละแน่ใจนะว่ากงเออนี่กงนกเลยดูเศร้านี่วางเนี่ยวางหน่อยเศร้านะเศร้าวางหลังนู้นก็นี่นี่ดูเศร้าพ่อจริงนี่โอ้ยลำบากนี่ทำนี่นี่นี่เศร้าโอ้ยอันนี้ไหมแย่ไข่มดแดงดูครับจะเอาไปยังไงครับนี่ดูครับโอ้ยโอ้ยยาวเกินนู่นครับพี่น้องเซ่ไหมล่ะโอ้ยลำบากดูตัวโลดดูครับพี่น้องโอ้รุ่นเก่าอย่างนี้เลยเหรอกี่เมตรนี่พ่อว่าประมาณ1 7เมตรได้มั้ยนี่4 5 6 7เมตรพอแล้ว7เมตรครับดูครับพี่น้องจะเอาไปยังไงครับนี่ดูครับโอ้เอาดูครับพ่อไป2ขายมั้ยนี่ผมจะซื้ออันนี้ขายมั้ยนี่เศร้านี่น่ะ2เศร้าพ่อไปนั่นแหละขายมั้ยนี่เศร้ามั้ยนี่ขายมั้ยนี่โอเคเอาเอาไปก็ผมไม่เอาเลยเอาขึ้นรถยังไงดูครับจะได้ก็เอาไปโอ้ยไม่เอาแมวเจ้าอันนี้น่ะคืนนี่อันนี้ไม่ได้อ่ะดูครับถ้าไปเอาไปเอาไปใส่ดูเลยนะครับใส่เลยโอ้ใส่เลยไอ้นกเดี่ยวตัวนี้ใช่ไหมลองดูได้ไหมนกเดี่ยวไม่ต้องลองเอาไปใส่เลยไม่ลูกปลาใส่เลยโอ้ดูครับพี่น้องสาวดูไม่วางครับโอ้ฮะก็ได้นกหลิวนะครับวันนี้ไปแลกกับเศร้าไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับน่าจะได้เพิ่มเงินอีกสัก 2-300 ได้หลิวตันโอ้ยหลิวตันแลกเศร้าดิคุ้มไหมเนาะหลิวตันหายากได้ลูกหลิวตันฮะมันดีไหมล่ะเก่งไหมนกเรา6ตัวโอ้เพิ่งได้นก6ตัวเพิ่งได้นก6ตัวเอาก็เอาได้นก6ตัวรู้ว่ายังไงปีหนามันสิเจ๊งครับนะปีเนี้ยมันสิเริ่มเจ๊งปีนี้ละเอาไปใส่เอาไปใส่ได้เลยได้เลยรับรองรับรองเลยมีคาร์บอนไหมมันไม่โยคัดหนึ่งขัดเดียวมีขัดเดียวเอาดูครับพี่น้องครับมันคุ้มไหมนี่เศร้าแรกนกเนี่ยโอ้ยตายแล้วกงหรืออะไรน้อนี่กงนกนั่นพ่อจะใส่เต็มปีนี่แหละเจ้าบุญหาด้วยเอาในหล่ะเศร้าเขียวเมื่อกี้ไปไหนล่ะเอาไปไหนแล้วเอาไว้แล้วเอาไว้แล้วครับไม่ไปโอ้ก็ไม่น่าเอาลงเลยนะครับผมไม่เศร้าโอ้ครับไล่ให้พร้อมโอ้ถ้าเป็นกงพ่อเนี่ยผมเอาไปด้วยนะครับเออมันกงเพื่อนโอ้มันเป็นกงของคนอื่นกงทุ่มมันคงจะไล่เอาไม่มาขี้นิดเดียวมันบังนี่ครับไม่ไปกุ้งเออไปไม่ง่ายตายตัวเดียวแล้วเนี่ยคือง่ายสิดูครับผมไล่นกให้ผมพร้อมนะครับนี่ผ่าใช่ไหมกลุ่มเนาะมีผ้าไหมแถมผ้าอีกผ้าขาดซื่อแล้วเอาผ้าดีๆหน่อยผ้าขาดยังไงโอ้ยตายแล้วครับพ่อพัววันนี้คือถ้าบ้านเราโยนทิ้งเลยก็ได้ผ้าเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกนี่เหมือนเจอกันมาแล้วเป็น10ปีเนาะพ่อพัวเนาะนี่แหละครับผมผลเล่นนกมันสปีชี่มันตรงกันของมันของอีนอกเราของเล่นเนาะครับตายไปไม่เล่นเนี่ยเพราะว่าตายไปแล้วก็คือจบไม่ได้เล่นแล้วจะเอาไปด้วยเขาก็เผาแล้วโอ้ยเผาแล้วมีเงินแสงเงินล้านมีความหมายเนาะอยากอะไรกินด้วยพ่อครับอยากอะไรกินอยากเล่นอะไรเล่นโอ้ยดีสุดแล้วใช่ไหมครับผ้านี่ตอนนี้โอ้ตายแล้วครับพ่อหล่ะมันนกไม้เนาะมันเป็นนกพ่อแล้วดูครับโอ้ยคุ้มหรือเปล่าเนาะได้เสียไม้เศร้ากับแลกกับนกหลิวนี่คุ้มไหมเดี๋ยวตันติ๊กถ้ามีห้อยถ้ามีกูกมาเอามาคืนคืนเลยเอาตัวอ่างไปแทนเลยอ่างแทนเลยโอ้พ่อเลยนี่เป็นปีเอาตัวอ่างไปเลยตอนนี้ได้ไหมไม่ได้จะหานกอะไรใส่ทุ่มทุ่มตั้งเยอะเนาะตอนเอาตัวนี้ไว้ให้เป็นนกหลักอยู่ตรงนี้นกหลักเพราะเลยหาเฉลยใส่ให้ครบปีนี้แหละเห
ครับโอ้โหครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมเอาขึ้นเองต้องเคลียร์ก่อนว่ามันคุ้มไหมนี่เอ้าพูดพูดหน่อยให้บอกให้มันมันหมานหน่อยเอาพ่อพูดหน่อยเอาครับเป็นความเชื่อครับไอ้จนไปยุ่งคนได้ไหมมันหมานเด้อลิงเก่งใส่เขาลงมือเกาลิงเก่งละเอาแต่เงียบแล้วก็ขันย้อนขันย้อนแล้วก็เงียบหาเด้อไม่มีนกป่ามันเกาอยู่นั่นเด้อถ้ามีนกป่ามันนกปากเบาอยู่ใช่ไหมพ่อโอ้ยมันเลี้ยวอยู่แล้วคุณต้นไม้ลงมาตอกเลยอ๋อครับมันลงขันเลี้ยวเยอะนกต้นถ้าไม่นกปลาเนี่ยแห้งจังครับนี่มันเสียงนกมันหมานคือว่ามันนกปลาบกหัวเสียงหน่อยมั้งครับนกเสียงเล็กนกปลามันเข้าเร็วเออเขาเร็วนกปลาเขาเร็วครับเขามันบรบบันคู่เลยเนาะแถมอีกสักตัวหน่อยไม่มีตัวแถมแล้วนู่นแล้วเสลยแล้วหลิวห้อยหลิวห้อยตัวนึงนกเสลยแล้วเอาหลิวห้อยตัวนึงโอ้ยนกเสลยนั่นแหละนุ่นหลิวห้อยตัวสุดท้ายโอ้ยพ่อเล่นเนาะโอ้ยพ่อคุ้มค่าแล้วราคาว่าเป็นพันเนาะคุ้มค่าแล้วคุ้มแล้วกับเศร้าแลกกันได้เลยแลกกันได้เลยเจ้าลูกว่าเศร้ามัน5 600 700อันนี้พันโอ้ยอมเลยยอมแลกเลยยอมแลกเลยนะใครขาดทุนใครเสียเปรียบนี่ไม่ไม่พอๆกันละพอๆกันลูกมาพ่อก็ซื้อมาคุณได้6 5 6ตัวก็พ่อได้3ตัวจริงๆอยู่กับเขาได้3ตัวเลยเป็น6นะอ๋อหมายถึงว่านกมาอีกทีนึงเออมาจากเขาเอานี่พ่อลุงได้3ตัวนกพ่อของจะแอบพี่คนแอบพี่กายบ่ได้3ตัวแล้วพ่อลุงเอาตัวนี้ไปเล่นพุ่นว่าไปพ่อลุงไปนี่ไปใส่เลยเด้อท่านมาบอกมาใส่ก็ได้ได้คือว่าปีที่แล้วได้อีก3ตัวได้เพิ่มอีก3ตัวได้3เลยเป็น6เป็น6แล้วตอนนี้เฉลย6ตัวอ๋อพูดใหม่พูดใหม่บอกมันใหม่ว่าให้มันหมานเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงเอามันหมานเด้อหลายไปยืมคนใส่เขาลุ่มคือเขาเมื่อไหร่ละคู่หลายๆขันหลายๆตาส่วนมากกว่าคนเด้อเดี๋ยวนี่ละหาซื้อเลยไปดีๆรถครับเอาโอเคนะคุณพ่อเนาะผมก็เช่นเคยนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าผมเสียเปรียบหรือว่าได้เปรียบนะครับพอโพธิ์พ่อกับว่าเหรียญมันนั้นพ่อว่าให้ซ้ําใช่หรือไม่ใช่อยากได้ไม้เศร้าเหรอมึงลายคอมันก็สวยได้ลงตัวนี่ครับๆๆลายคอมันก็สวยได้ครับลายคอสวยครับมันก็มันมีอยู่ขัดนึงมันเล็งมีขัดนึงขัดเดียวขัดเดียวมันเล็งแต่เร็วเร็วครับเอาแล้วครับผมก็เช่นเคยนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลก่อนใครสำหรับผมกับพ่อพัววันนี้ไม่รู้ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงไหนนะครับก็ต้องไปลองอีกนะครับสำหรับผมกับพ่อพัววันนี้สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับ